ยตะกะเอ้ยกินข้าวอยู่เหนื่อยไม่ได้ไงนี่คุณกินข้าวมันเหนื่อยได้ไหมทำอย่างกระชาบเนี่ยมันคือกินข้าวมาก่อนหรือไงก็มันอร่อยเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยฉันน่ะไม่อยากตื่นมาเจอผู้หญิงอ้วนๆกินข้าวมึงวางอย่างนี้แล้วเราเลิกกันฮะเลิกเหรอเออเลิกกันนี่น่ารังเกียจนี่คุณจะไปไหนมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไอ้เสือเว้ยอยู่ไหนวะไอ้เสือครับเฮียครับเอาเงินนี่ไปแล้วไปหาสาวสาวสวยๆมาฉันทีฉันเบื่ออ้วนนั้นจนทนแล้ววะแต่ว่าจะดีเหรอครับเฮียถ้าแกไม่ไปฉันจะไล่แกออกไปสิครับไปเดี๋ยวนี้แหละรีบด้วยครับไปเดี๋ยวนี้แหละไปเดี๋ยวนี้แหละจ้าจ้าคุณทำอะไรของคุณอ่ะก็หาเมียใหม่ไงเมียใหม่อะไรฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะหย่าให้คุณทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อคุณเองอ่ะสภาพน่ารังเกียจแบบนี้ผมไม่รู้ทนอยู่คุณได้ไงตั้งนานทำไมคุณพูดกับฉันแบบนี้ก็ดูสภาพสิสภาพอย่างเงี้ยทำไมพูดไม่ได้เฮ้ยกระจกมีเต็มบ้านหาส่องดูบ้างสิก็ที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณนั่นแหละเพราะผมเหรอเพราะผมหลังจากที่เราแต่งงานกันได้ไม่กี่ปีคุณก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนทำไมยังไม่กลับมาอีกเนี่ยนี่รอตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้ฟ้าจะสว่างอยู่แล้วยังไม่กลับมาอีกเลยสัญญากันไว้แล้วด้วยเมื่อคืนแล้ววันนี้วันครบรอบนะโทรมาทำไมนักหนาบอกแล้วใช่ไหมว่าทำไมรับสายคือไม่ว่าแค่นี้นะรำคาญจริงเว้ยนี่ฉันทำอะไรผิดเนี่ยทำไมต้องทำกับฉันขนาดนี้ด้วยอ่ะคุณทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะสวยต่อไปทำไมเพราะยังไงคุณก็ไม่สนใจฉันอยู่ดีฉันเลือกที่จะกินฉันจะอ้วนแบบนี้แหละแล้วยังไงที่คุณไม่ดูแลตัวเองอ่ะคุณพ่อผมงั้นเหรอใช่เพราะคุณนั่นแหละฉันเป็นเมียคุณนะคุณไม่เคยใยดีฉันเลยสักนิดนึงคุณอยากเลิกกับฉันมากใช่ไหมได้เราเลิกกันคุณก็ไม่ได้คู่ควรอะไรกับฉันเลยแม้แต่นิดนึงสภาพแบบเนี้ยนะฉันไม่คู่กับเธอถ้าอย่างฉันไม่คู่ควรจะมีใครอีกในโลกนี้เก็บของไม่หมดนะเดี๋ยวเหลือไว้ชิ้นเดียวมิงั้นจะเผาทิ้งแน่คุณดีครับคุณดีครับคุณดีจะไปไหนอะครับคุณดีอย่าไปเลยนะคือที่เฮมอนเขาพูดแบบนั้นน่ะเขาแค่ประชดครับเขาไม่ได้อยากให้คุณดีไปจริงๆหรอกเสืออย่ามาพูดไอ้พี่ใจอ่อนเลยนะฉันจะทนอยู่กับมันไม่ไหวแล้วถึงฉันจะรักมันแค่ไหนฉันก็ไม่ยอมให้ไอ้เตี้ยนี่มันมาดูถูกฉันอีกต่อไปไอ้เสือถ้าเองอะไรเอาวะมันมากนักเองก็เก็บข้าวของมีกับมันเลยฉันจะได้หาลูกน้องคนใหม่แทนโอ้เฮียก
ไก่เขาเหรอถามยิ่งเถอะแกน่ะใช้ชิ้นไก่ทั้งวันเลยไงวะโถเฮียก็ผมทำให้เป็นน่ะแค่ผมเจียวให้เฮียได้เนี่ยมันก็บุญแค่ไหนแล้วนะทำไมไม่จ้างแม่บ้านใหม่เงินจะจ้างแกฉันยังไม่มีเลยเจ้าเงินไหนไปจ้างแม่บ้านวะงั้นเฮียก็ต้องเพิ่มเงินให้ผมอ่ะผมทำทุกอย่างเลยเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าถูพื้นนี่ขัดห้องน้ำก็ยังทำกับข้าวก็ยังทำให้เฮียผมเหนื่อยผมไม่ไหวนะเฮียไม่ไหวฉันทำเองก็ได้วะแค่นี้เองทำเป็นบ่นวุ่นวายไข่มันเหมือนไข่ป่าววะเนี่ยไข่น้ำปลาวะทำไมต้องทำเองด้วยวะไอ้เสือนะไอ้เสือต้องมาทำเองด้วยวะเงินก็มีไอ้ลูกน้องชั่วคนนี้หายไปไหนหมดวะกินมันอาบอย่างนี้วะก็ทำถูกวิธีดีกว่าเฮ้ยเหมือนไม่ได้ซักเลยเว้ยกี่ครั้งแล้วว่าเวลาผ้าเสร็จตะกร้าแยกผ้าสีผ้าขาวด้วยเนี่ยผ้ามันจะได้ไม่ตกใส่กันสีมันจะได้ไม่หม่นหุ่นวายผมไม่น่าไล่คุณไปเลยพี่ม่อนครับเกิดเรื่องแล้วครับมีเรื่องอะไรเสียงดังเออะโวยวายคือคุณดีเขาโดนรถชนครับดีในชั้นเหรอใช่ครับไม่จริงอ่ะไปไหนไม่ได้คุณม่อนจะไปไหนครับคุณม่อนรอผมก่อนผมขอโทษนะคุณผมเองอ่ะยังไม่ได้ชดใช้ความผิดที่ผมทำกับคุณเลยผมไม่โง่เองที่มีคุณค่าในตัวของคุณผมอ่ะน่าจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ฉันอ่ะไม่อยากตื่นมาเจอผู้หญิงก็นวลกินข้าวมึงมาอย่างนี้แล้วนี่น่ารังเกียจในเมื่อคุณเองอ่ะสภาพน่ารังเกียจแบบนี้ผมไม่รู้ทนอยู่คุณได้ไงตั้งนานวุ่นวายอยู่เลยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายคุณก็ไม่ได้คู่ควรอะไรกับฉันเลยแม้แต่นิดนึงสภาพแบบนี้นะฉันไม่คู่กับเธอถ้าอย่างฉันไม่คู่ควรจะมีใครอีกในโลกนี้เฮียครับผมไม่อยากเศร้าไปเลยนะครับผมว่าคุณดีอ่ะเขารู้ดีอยู่แล้วครับว่าเฮียรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดแค่ไหนเฮียอย่าร้องเลยนะครับฉันผิดเองแหละฉันน่ะดูแลเขาไม่ดีถ้าฉันดูแลเขาดีกว่านี้มันคงไม่เป็นอย่างนี้
ฉันน่ะรู้ตัวตอนที่มันสายเกินไปซะแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ผมได้กลับมาชดใช้ในสิ่งที่ผมทำไม่ดีกับคุณไปผมสัญญาว่าผมจะดูแลคุณทำแต่สิ่งดีๆให้กับคุณตลอดเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจเหมือนชาตินี้อีกผมรักคุณนะ